ยินดีต้อนรับสู่รายการบ้านดวงที่รวมเอาโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ของ M Media Channel Asia นะคะค่ะดิฉันอาจารย์ผ่องนำโชคเศรษฐีนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวเลขนำโชคในงวดวันที่16นี้ว่าเลขนำโชควันที่16เนี่ยมีเลขอะไรบ้างนะคะแล้วดวงของคนที่จะซื้อของแต่ละวันนะคะจะต้องเสี่ยงทายเลขนำโชคนะคะได้จากที่ไหนบ้างนะคะแต่ละคนที่เกิดแต่ละวันเนี่ยก็คือใช้ไม่เหมือนกันนะคะตัวเลขบอกดวงดาวดวงดาวบอกวิถีชีวิตเลขนำโชคของคุณจะเป็นอะไรนั้นนะคะเรามาติดตามชมกันนะคะว่าวันนี้นะคะวันศุกร์ที่16นี้นะคะเลขนำโชคคือเลขเด่นอะไรนะคะก่อนอื่นเรามาพูดถึงของคนเกิดแต่ละวันก่อนนะคะว่าคนเกิดในแต่ละวันเนี่ยควรจะเสี่ยงทายได้จากเลขอะไรบ้างนะคะนะคะสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะเลขนำโชคนะคะก็ให้เสี่ยงทายจากนะคะเลขทะเบียนรถนะคะหรือบ้านเลขที่นะคะคนเกิดวันจันทร์นะคะก็จะเป็นเลขจากความฝันนะคะคนเกิดวันจันทร์นี่ส่วนมากก็ฝันจะให้โชคนะคะหรือจากเลขคนตายหรือใบค่าไฟนะคะส่วนคนที่เกิดวันอังคารนะคะก็เป็นเลขนำโชคจากเบอร์โทรศัพท์นะคะบัตร ATM นะคะสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะเลขนำโชคนะคะก็อยู่ที่ทำงานอาจจะเป็นเลขโต๊ะเลขห้องนะคะโต๊ะที่ทำงานนะคะถ้ามีนะคะสำหรับคนที่วันพฤหัสนะคะวันพฤหัสนี่ก็จะเป็นบินค่ายานะคะหรือต้นไม้ต้นว่านที่บ้านถ้าใครปลูกนะคะอันเนี้ยคนเกิดวันพฤหัสควรจะปลูกนะคะอาจจะได้เลขจากต้นว่านนะคะที่ให้โชคนะคะสำหรับคนวันศุกร์นะคะเลขนำโชคที่อยู่ก็อยู่ที่ฐานพระนะคะแล้วก็อายุของคุณพ่อคุณแม่นะคะเสื่องเซียมซีนะคะก็ได้นะคะสำหรับวันเสาร์นะคะเลขนำโชคก็อยู่ที่บุตรหลานหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่าสำหรับท่านที่ไม่มีบุตรหลานนะคะก็อาจจะให้คนที่อายุน้อยกว่าใครก็ได้นะคะเสี่ยงหยิบให้ก็ได้นะคะสำหรับนอกจากจะเป็นการที่เราจะต้องรู้แล้วว่าแต่ละวันเนี่ยเลขนำโชคเนี่ยเราจะเสี่ยงจากไหนได้แล้วนะคะสีแล้วก็เวลานะคะนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะถ้าว่าท่านได้รับชมวันนี้นะคะก็คือวันนี้เป็นวันอังคารนะคะวันพุธนะคะวันพุธที่14นะคะสีเสื้อนะคะที่จะให้โชคลาภทางการเงินนะคะวันพุธนะคะไม่ว่าท่านจะไปติดต่องานหรือคุยเรื่องงานการเงินนะคะสีวันพุธนี่นะคะที่จะให้ก็แก่สีดำสีน้ำตาลนะคะสีเทาเข้มนะคะเวลาในการเสี่ยงโชคนะคะก็คือเวลาตั้งแต่6นาฬิกา1นาทีนะคะถึง 7.30 นะคะอันนี้คือรอบที่1นะคะส่วนอีกรอบนึงก็คือ 15.01 ถึง 16.30 นะคะอันนี้ก็คือของวันพุธนะคะแต่ถ้าหากว่าวันพุธไม่ทันนะคะวันพฤหัสนะคะสีแห่งโชคลาภทางการเงินก็คือสีแดงนะคะเวลา 10.30 นะคะถึง 12.00 อันนี้มีรอบเดียวนะคะวันพฤหัสนะคะส่วนวันศุกร์นะคะถ้าหากใครพลาด2วันนี้แล้วนะคะพุธพฤหัสแล้วนะคะวันศุกร์นะคะสีแห่งการเงินโชคลาภได้แก่สีชมพูนะคะก็คือตั้งแต่เวลา6นาฬิกาก็คือ 6.01 ถึง 7.30 นะคะเลขเด่นของวันที่16นะคะไม่ว่าจะเป็นเลขวันเลขของเดือนนะคะดวงดาวนะคะก็คือเลข6นะคะเด่นนะคะท่านี้ถ้าทางเหนือนะคะสวัสดีค่ะเกดนะคะก็วันนี้นะคะจะมารีวิวตัวสินค้านะคะที่เป็นสินค้าลดน้ำหนักนะคะตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าดีนิมพลัสค่ะเกดเองนะคะเคยมีปัญหาในเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะมากมากเลยนะคะเป็นคนทั้งติดยาถ่ายนะคะเคยลองในเรื่องของอาหารเสริมนะคะมาเราเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นของไทยเรานะคะแล้วก็ต่างประเทศไม่ว่าจะ
ได้รับรางวัลขนาดไหนก็ตามนะคะก็ยังเอาไม่อยู่ค่ะแต่วันนี้นะคะเปิดใจสุดๆนะคะมาทดลองเจ้ากล่องนี้ค่ะเม็ดเดียวนะคะตื่นมาใส่ปากได้เลยนะคะใช้เวลาทานนะคะ1กล่องนี้นะคะทานได้1เดือนเต็มนะคะให้ทายว่าน้ำหนักเก็บหายไปเท่าไหร่นะคะประมาณ7กิโลกรัมนะคะใครไม่เชื่อนะคะมาทดลองด้วยตัวคุณเองเราพบกันค่ะเลขเด่นเหนือนะคะก็คือมี68 60 62นะคะถ้าทางใต้ที่เด่นนะคะก็มีเลข4เลข5เลข7นะคะอันนี้ก็คือลองเอาไปเสี่ยงทายดูว่าถ้าหากว่าตรงกับทะเบียนรถท่านเลขที่บ้านท่านหรือที่เคยกล่าวไปแล้วนะคะก็ลองไปดูว่าบางคนอาจจะเคยถูกกับทะเบียนรถอยู่บ่อยๆนะคะอย่างเช่นคนเกิดวันอาทิตย์นะคะสีแห่งโชคลาภตรงนี้นะคะเกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าท่านจะเกิดวันไหนนะคะวันที่เราบอกหมายถึงวันที่เราจะเสี่ยงทายนะคะไม่ใช่สีของคนวันเกิดนะคะหมายถึงวันที่เราจะเสี่ยงทายที่บอกไปเมื่อกี้นี้นะคะหมายถึงเราจะซื้อหวยวันศุกร์นะคะสีเสื้อที่จะต้องใส่ควรจะเป็นสีชมพูแล้วก็เวลาที่จะให้โชคลาภก็คือเวลานะคะ6.01 ถึง 7.30 นะคะอันนี้เป็นของวันศุกร์นะคะถ้าหากว่าท่านได้ดูรายการนี้ก่อนแล้วนะคะก็อาจจะซื้อก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้เขาเรียกว่าเป็นยามดีที่สุดที่จะส่งผลให้คนที่ซื้อในเวลานี้มีโอกาสถูกหวยมากที่สุดนะคะสำหรับท่านที่ต้องการเสริมดวงนะคะแล้วก็อยากจะมีโชคลาภนะคะเหมือนกับสมาชิกของผ่องที่ผ่านมานะคะที่แนะนำให้นะคะแล้วก็ถูกมานะคะเนื่องจากดวงของแต่ละคนเนี่ยนะคะไม่ได้เหมือนกันทุกคนนะคะเนื่องจากว่าก็ต้องเกี่ยวกับการทำบุญนะคะสวดมนต์อะไรต่างๆตรงนี้มีผลด้วยนะคะถ้าหากว่าเราทำบุญสวดมนต์ไม่เคยเลยนะคะโอกาสที่จะถูกอาจจะไม่เยอะถูกอาจจะไม่เยอะแต่ถ้าสำหรับท่านที่บางคนไม่มีโชคแต่ถ้าได้มีการทำตามที่เราได้แนะนำไปนะคะก็มีโอกาสถูกมากถึงมากที่สุดนะคะในเรื่องของว่าทำยังไงจะให้มีโชคลาภนะคะแล้วก็โชคดีปังๆนะคะทุกๆงวดนะคะอันนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าได้ผลจริงๆนะคะสำหรับท่านที่สนใจสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามกับทางรายการได้นะคะแล้วก็รอติดตามชมในครั้งหน้านะคะขอทวนตัวเลขอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับทิศเหนือนะคะ68 60 62นะคะทิศใต้เด่นนะคะ4 5 7นะคะทิศใต้นะคะถ้าหากว่าหลังจากออกรายการนี้แล้วนะคะท่านจะไปซื้อขอให้ซื้อตามเวลาที่บอกด้วยอันนี้จะมีผลอย่างมากเปอร์เซ็นต์ที่จะถูกสูงนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยเราได้ดูเลิกยามแล้วว่าเลิกที่ให้โชคให้ลาบเวลานี้ใช่ได้แน่นอนนะคะแล้วก็สีเสื้อนะคะเป็นสีแห่งการเงินนะคะที่จะนำโชคให้ท่านด้วยนะคะค่ะหลังจากปิดรายการนี้ไปแล้วนะคะกรุณาช่วยสับตะไคร้นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเก๋นะคะก็วันนี้นะคะจะมารีวิวตัวสินค้านะคะที่เป็นสินค้าลดน้ำหนักนะคะตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าดีนิมพลัสค่ะเกดเองนะคะเคยมีปัญหาในเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะมากมากเลยนะคะเป็นคนทั้งติดยาทายนะคะเคยลองในเรื่องของอาหารเสริมนะคะมาเราเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นของไทยเรานะคะแล้วก็ของต่างประเทศไม่ว่าจะได้รับรางวัลขนาดไหนก็ตามนะคะก็ยังเอาไม่อยู่ค่ะแต่วันนี้นะคะเปิดใจสุดๆนะคะมาทดลองเจ้ากล่องนี้ค่ะเม็ดเดียวนะคะตื่นมาใส่ปากได้เลยนะคะใช้เวลาทานนะคะ1กล่องนี้นะคะทานได้1เดือนเต็มนะคะให้ทายว่าน้ำหนักเก็บหายไปเท่าไหร่นะคะประมาณ7กิโลกรัมนะคะใครไม่เชื่อนะคะมาทดลองด้วยตัวคุณเองเราพบกันค่ะ